สวัสดีค่ะใครๆครอบครัววันนี้นะคะจุ๊บได้นำตัวเมนูเหมาะสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงค่ะนั่นก็คือเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจุ๊บจะเอาคุกกี้ค่ะที่ชื่อว่าคริสต์มาสคุกกี้มาฝากเพื่อนๆกันเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูคุกกี้คริสต์มาสมีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลทรายแดงอันนี้ไม่สามารถใช้น้ำตาลทรายชนิดอื่นแทนได้นะคะเนยจืดและน้ำตาลทรายขาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมที่2กันเลยค่ะส่วนผสมที่2ของเมนูคุกกี้คริสต์มาสมีดังนี้ค่ะไข่ไก่อันนี้จุ๊บใช้ไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็ตีให้เขาแตกนะคะแล้วก็ชั่งให้ได้น้ำหนัก16กรัมค่ะวิปปิ้งครีมไวท์ช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งเบกกิ้งโซดาและก็เกลือค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวคริสต์มาสคุกกี้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจุ๊บก็จะใส่เนยผสมกับน้ำตาลก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเนยที่จุ๊บได้ออกจากตู้เย็นค่ะก็จะแข็งๆหน่อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะอันนี้จุ๊บใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงที่ซื้อตามร้านขายเขาเรียกว่าร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปเลยเนาะแล้วจุ๊บก็เอามาร่อนอีกทีนึงนะคะให้มันเป็นกริดเกล็ดละเอียดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ร่อนนะคะมันก็จะเป็นก้อนๆแล้วก็เวลาผสมมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เสร็จแล้วก็จะใช้ที่ตีค่ะใช้สปีดสูงสุดเลยตีจนให้เนยขึ้นฟูอะค่ะแต่ว่าไม่ต้องละลายนะคะจุ๊บก็ได้ตีเนยกับน้ำตาลนะคะเข้ากันเป็นแบบนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะใส่ไข่ไก่ที่จุ๊บได้เตรียมเอาไว้16กรัมแบบนี้เนาะแล้วก็ตีเขาอีกนิดนึงแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมของของแห้งค่ะมีเกลือเบกกิ้งโซดาค่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิปครีมค่ะที่จุ๊บใส่วิปครีมไปเพื่อที่จะให้เนื้อคุกกี้อะค่ะมันออกมันๆ นิดนึงเนาะมันจะไม่เหมือนคุกกี้พวกแบบช็อกโกแลตชิพที่มันจะออกหวานๆนะคะเพราะอันนี้เราจะทำเป็นคริสต์มาสคุกกี้ก็จะออกเนื้อมันๆหน่อยเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งเลยค่ะแป้งใส่ประมาณ2ครั้งค่ะจุ๊บก็ได้ตีส่วนผสมนะคะเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆห้ามตีนานนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเนยละลายค่ะแล้วเราจะไม่สามารถปั้นตัวคุกกี้ได้เนาะก็แซะออกจากตะกร้อเลยค่ะพอจุ๊บได้เนื้อโดแบบนี้แล้วนะคะจุ๊บก็จะเอาเนื้อโดค่ะไปวางไว้ลงบนกระดาษไขเพื่อที่เราจะเอามาปั้นกันเนาะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะนำตัวโดค่ะวางลงบนกระดาษไขที่จุ๊บได้เตรียมเอาไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคลึงกันค่ะให้เป็นแผ่นหนาประมาณ 1-2 เซนเนี่ยค่ะวางอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้พายเกลี่ยเหมือนเราทำแป้งทาสเลยอะค่ะแต่ว่าอันนี้เราเป็นคุกกี้แทนอ
เสร็จแล้วก็รูดเขาโอเคโอเคค่ะนี่จุ๊บก็ได้ครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หนาตามที่จุ๊บต้องการพอดีเลยจุ๊บก็ใช้แม่พิมพ์ค่ะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้เพราะว่าจุ๊บจะทำเป็นรูปต้นคริสต์มาสนั่นเองแล้วก็จะกดลงไปเลยเนี่ยค่ะโอเคค่ะพอกดได้แบบนี้แล้วจุ๊บก็จะเอาแต่ละชิ้นนะคะมาวางลงบนฐานนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวจุ๊บก็จะนำตัวโดนะคะไปแช่เย็นก่อนประมาณ15นาทีให้มันเสร็จตัวค่ะก่อนที่จะนำเข้าอบค่ะนี่ก็เป็นตัวคริสต์มาสคุกกี้นะคะที่จุ๊บได้เอาออกจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อโดของมันก็จะแข็งๆพร้อมอบได้เลยค่ะจุ๊บจะนำเข้าอบนะคะใช้ไฟ180องศาค่ะบนล่างแล้วก็พัดลมค่ะนานประมาณ 5-8 นาทีนะคะแนะนำว่าเอาออกมาเช็คที่นาทีที่5ก่อนค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะไหม้ไปเนาะยังไงเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือตกแต่งตัวคริสต์มาสคุกกี้กันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะที่จุ๊บได้ละลายในไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วจุ๊บก็จะนำตัวไวท์ช็อกค่ะมาผสมกับสีเขียวให้เป็นเหมือนต้นคริสต์มาสเนาะใส่สีลงไปตามชอบเลยค่ะแล้วก็คนค่ะอันนี้จุ๊บใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะคะก็อาจจะต้องใส่เยอะหน่อยให้มันเป็นกลายเป็นสีเขียวต้นคริสต์มาสโอเคค่ะจุ๊บก็ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นสีเขียวประมาณนี้เลยขั้นตอนต่อไปค่ะจุ๊บก็จะนำสีอันนี้หรือว่าช็อกโกแลตที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วมาทาตัวต้นคริสต์มาสค่ะให้เป็นลายทางเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันจุ๊บมีเตรียมเรนโบว์2แบบนะคะมีเป็นแบบเขียวแดงแล้วก็เป็นเรนโบว์สีลุ้งค่ะจุ๊บก็ได้ตกแต่งตัวคริสต์มาสคุกกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะจุ๊บก็จะนำตัวคุกกี้มาเรียงเสิร์ฟเลยนี่ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสแบบนี้ค่ะหน้าตาน่ารักน่าทานอีกชิ้นหนึ่งโอเคค่ะอันนี้ค่ะ
ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวคริสต์มาสคุกกี้ค่ะเหมาะสำหรับเทศกาลที่กำลังจะมาถึงเลยเนาะทำง่ายค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยค่ะสำหรับวิธีทำและอัตราส่วนค่ะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย